เดี๋ยวนะคือนี่ทะเลทรายหรือเปล่าครับแล้วมันเอาล่มมากางเล่นในทะเลทรายเนี่ยนะไปเลยอ่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอไปเอ้ยโอ้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 น้ำน้ำโอ้น้ำนี่ผมว่าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรอะไรฮะโอ้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นกลางทะเลทรายโอ้โหสุดยอดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับ channel ณัฐพงษ์ ZTV นะครับแล้วก็อันนี้คือเกม Kirby Return to Dreamland นั่นเองซึ่งผมเคยแคสไว้2พาร์ทเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเลยแล้วนี่ก็มาต่อกันในพาร์ทที่3แล้วนะครับแหมมาต่อกันในพาร์ทที่3ประมาณ 3-4 ปีให้หลังโอ้โหสุดยอดถึงไหนแล้วไม่ได้เล่นมาประมาณ3ปีได้นะตรงนี้ป่ะเลเวล2เรซินลูนเหมือนเป็นซากปรักพังของลูกเกดประมาณนั้นด่านแรกคุกกี้คันที่ใช่ไหมครับผมจำได้ตอนพาร์ท1พาร์ท2ที่ผมเคยเล่นไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะก็กลับมาแล้วกลับมาเล่นแล้ว เกมนี้มันเก่ามากแล้วนะแต่ว่าก็นะมาเล่นเลยไอ้มีแต่ตีใช้แต่ตีได้ไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานตกอ่ะอ่ะอ่ะนี่ไม่ได้เล่นมาตั้งประมาณ 3-4 ปีเลยนะเว้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไฟกินแปลงร่างเป็นไฟขึ้นถึงเกมนี้เอ้ยเดี๋ยวอ้าวเข้าไปเลยคือเคอร์บี้ภาคนี้มันค่อนข้างจะเก่านะแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคอื่นๆก็ถือว่าภาพสวยใช้ได้สำหรับเกมนี้นะมีแค่นี้อ่ะปัดขึ้นไปต่อเลยมีอะไรให้เราทำบ้างนะฮะตีมีให้ตีเล่นอย่างเงี้ยไปแล้วไม่ยุ่งโอ้โหรอดแล้วอันนี้เก็บทำไมเนี่ยฮะเอ้ยโอ้โดนกินเคี้ยวเราทำไมฮะเคี้ยวเราทำไมตีนี่เข้าไปเลยอันนี้อะไรอ่ะกินไฟเหมือนเดิมพุ่งแมวเอายิงอะไรหมูป่ามาทำไมฮะหมูป่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้านี่มันปืนใหญ่ป่ะยิงตู้มไปไหนแล้วเนี่ยเอาปิ้งมันคือชิ้นส่วนยานใช่ไหมเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าenergy sphere ใช่เรียกว่า energy sphere นั่นเองขึ้นไปอะไรแน่อะไรเรามีหนามนะเลยก็กินเป็นตัวหนามมาแล้วเอ้ยไม่อ่ะไปเลยปิ้ววิ่งไปหินไหลเก็บเนื้อก้อนหนึ่งปล่อยให้หินมันไหลไป
เอาเอาเอาแล้วเรามาอยู่ตรงกลางระหว่างหินสองอันอีกเออเราเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้แล้ว energy sphere ที่สองอันนี้เออโดนหินชนโอ้โหแล้วเราก็อดได้สปาร์คไปเดี๋ยวเราย้อนกลับไปใหม่ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่นี่ได้สปาร์คขึ้นไปขึ้นไปอ้าวหินเฮ้ยแล้วทำไมหินมันมาเยอะขนาดนั้นวะช็อตปล่อยเออนี่เออใช่สปาร์คมันมีเกาะนี่หว่าจำได้แล้วไปต่อเอ้ยนี่ลูกอมวิ่งชนแหลกได้ทีนี้โอ้โหสุดยอดชนในตัวที่สายงับชนตัวยิงเวทมนต์ชนหมูป่าชนทุกอย่างแล้วชนให้หมดกินเนื้อกินฮอทดอกแล้วก็กินนมโอ้โหไปต่อกันเลยหมดแล้วมันมีร่มให้เก็บแล้วก็ควรจะเล่นตามด่านมันไปนั่นเองเดี๋ยวนะคือนี่ทะเลทรายหรือเปล่าครับแล้วมันเอาร่มมากางเล่นในทะเลทรายเนี่ยนะเอาร่มมากางเล่นในทะเลทรายได้สุดยอดมากอันนี้มันมีให้ระหว่างแส้กับดาบผมว่าดาบดีกว่าดาบค่อนข้างจะโหดกว่านะมาดาบมันตีไกลได้ด้วยเหรอที่หนูโอ้ยอย่าทุบมาดิสู้กันนี่เรียบร้อยแล้วก็กินบอสได้เป็นค้อนมาแทนไหนดูซิค้อนทำอะไรได้ฟิวหมุนอ๋อหมุนตีเหรอหมุนตีอะฮะหมุนตีแล้วมันมีท่าอะไรอ๋อมีหมุนแนวนอนแล้วก็มีหมุนแนวตั้งเรียบร้อย energy sphere ครบ3อันเรียบร้อยครับอ๋อไม่เยอะยาโอ้โหหมุนเอ๊ะมีทุกเฉยๆด้วยชาร์จแล้วทุก3ครั้งเนี่ยนะผมว่าหมุนกับหมุนแนวนอนยังดีกว่าเลยครับเอาเป็นว่าผ่านแล้วครับให้กดเลข2กระโดดขึ้นมาเอ้ยถึงที่1โอ้โหสุดยอดเย้ได้มา30ดาวผ่านสเตจ1แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นสเตจ2กันต่อเลยดีกว่านินจาโดโจนินจาโดโจนินจาโดโจเหมือนเป็นมินิเกมให้เล่นปะน่าจะอยู่ในยานของไอชื่ออะไรไม่รู้มาโกรอหรือว่ารอยังไงนี่แหละอ่ะนี่มันโอเอซิสนี่หว่าอยู่กลางทะเลทรายเอาเป็นว่าเราเข้าสเตจ2ไปเลยนะครับทำการเซฟเกมนิดนึงโอเคมาต่อกันเลยมันนอนอะไรแถวนี้ฮะเรามีคอนนะเว้ยเฮ้ยเพลงก็สนุกดีนะตัวเอ้ยเอาอะเฮ้ยทำไมเวลาคอนเมื่อกี้กดปุ่มถอดเรียกว่าไงถอดอาวุธอะมันไม่เหมือนตัวอื่นอะตัวอื่นมันจะมีดาวลอยไปใช่ไหมแต่ว่าคอนเมื่อกี้มันปาทิ้งไปเลยอ่ะเฮ้ยมีด้วยอ่ะปะเฮ้ยโอ้น้ำโอ้น้ำนี่ผมว่าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฮะโอ้โตขึ้นกลางทะเลทรายโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวแล้วเรามาตรงนี้มาเก็บดาวหนึ่งดวงสุดยอดนี่โตขึ้นมาโตขึ้นกลางทะเลทรายคืออะไรวิวเอ้ยหินเนี่ยครับเวลาปกติตัวอื่นกดถอดพลังเนี่ยมันจะออกมาเป็นดาวนะแต่ว่าเวลาค้อนอ่ะมันดันไม่เป็นครับก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ก็มาแปลงร่างเป็นหินเลยแปลงร่างเป็นหินรูปตัวเองเหรอรูปเคอร์บี้เองเนี่ยนะเอาขึ้น
นี่แปลงร่างเป็นนักกล้ามไม่ได้เล่นตั้งนานครับโหก็สนุกดีนะมาแปลงร่างต่อแล้วไหลไปปล่อยมันไหลไปเราจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับเอ้ยเดี๋ยวปุ๊บเอ้ยโอ้โหเกือบติดเรียบร้อยได้มาแล้ว Energy Sphere อันที่1 Energy Sphere อันที่1มาแล้วแล้วก็ไปต่อเลยแปลงร่างเป็นหินแล้วไปต่อระหว่างที่เป็นหินเราจะไม่โดนดาเมจนั่นเองเซฟเกมนิดนึงแล้วไปต่อยิงอยู่ในน้ำแล้วเราแปลงเป็นหินไม่ได้อยู่ในน้ำเราเรียกว่าไงอ่ะกดปุ่มแปลงเป็นหินแล้วมันกลายเป็นพ่นน้ำแทนไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวนะได้ยินเสียงน้ำมีคนปล่อยน้ำนี่ไงกินเข้าไปเนี่ยกดใช้น้ำกดปุ่มได้แล้วเราจะมาตรงนี้แล้วก็เก็บได้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งไปต่อเลยโอ้โตขึ้นกลางทะเลทรายเนี่ยนะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เกือบเลยไปแล้วมัวแต่โตขึ้นเพลินคืออันนี้คือเราเข้ามาเพื่อที่จะเก็บ Energy Sphere ด้านขวานี้ใช่ไหมงั้นเราก็ยิงอันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเปิดให้ครับนั่นแหละแล้วเราก็ได้ Energy Sphere อันที่2มาแล้วทีนี้เราถ้าเราไปยิงอันนี้มันก็กลายเป็นปล่อยพวกนั้นมาดิวะนั่นไงจริงด้วยไปแล้วหนีก่อนแล้วเอาทำไมมันถอดน้ำอ่ะเอาแล้วน้ำเราก็หายเนี่ยนะอะไรวะเดี๋ยวดิขอน้ำคืนหน่อยไม่เอาแล้วจะเอาน้ำคืนมาเราต้องการโตขึ้นในทะเลทรายอยู่อ่ะอยู่ไหนวะไม่เอาดาบเอาน้ำโอ้ยเอาน้ำมานั่นแหละจบไปโตขึ้นในทะเลทรายมันสนุกสุดแล้วไปเลยโตขึ้นในทะเลทรายเก็บฮอตดอกฮอตดอกมันเป็นของกินมันดันเก็บแล้วทีไอของที่ไม่ใช่กินมันดันไอที่ไม่ใช่ของกินมันก็ดันกินแล้วของที่ควรจะกินมันก็เก็บอะไรวะเคอร์บี้นี้กินของที่ไม่ควรกินนะเนี่ยไม่ดีป่ะทำไมหัวเป็นรูปอย่างนั้นโอ้พ่นไฟด้วยไม่เราจะไม่ยุ่งเราพ่นน้ำแล้วมันดับไหมเนี่ยมันไม่ดับให้ไปแล้วเฮ้ยแฟร์บีมนี่ว่าแฟร์บีมใช่ไหมแฟร์บีมแล้วก็ดูดมันมาแล้วกินนี่แฟร์บีมมันจะเป็นโอ้เกือบมันน่าจะเป็นเวทมนต์ที่โหดกว่าเวทมนต์ธรรมดานะครับปิ้งก็คือผมเคยใช้อัลต้าซอสใช่ไหมครับรอบหนึ่งประมาณเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะคือผมใช้อัลต้าซอสไปรอบหนึ่งแล้วก็ใช้มอนสเตอร์เฟลมไปรอบหนึ่งโอ้เสียงดังมากอ้าวเจอมิติ5ดาวเอ้ยมิติดาว5แขกออกมาคือผมเคยใช้อัลต้าซอสไปรอบหนึ่งนะแล้วก็มอนสเตอร์เฟรมรอบหนึ่งนะผมไปเปิดดูชิปเก่าอยู่นะครับแต่ว่า2อันนั้นมันควบคุมพลังไม่ได้นะแต่นี้มันควบคุมทิศทางได้รู้สึกแฟร์บีมจะดีที่สุดเลยใน3อย่างนั้นนะครับที่เคยได้ใช้มานะไปไอ้เกมเคอร์บี้นี้มันมาสร้างน้ำอะไรเยอะแยะในทะเลทรายครับมันต้องการประชดชีวิตจริงเหรอไปต่อ
เราว่ายน้ำอย่างเดียวอุ้ยชนไม่มิติมันตามมาแล้วเราต้องรีบหนีโอเคดูดแล้วยิงเราก็ตามไปปล่อยให้ดาวเคลียร์ทางให้นะครับโอเคเก็บอาหารเดี๋ยวมิติมามิติมาอย่าพึ่งหนีแล้วหนีกระโดดรอดมากินยิงไปข้างหน้าแล้วตามดาวไปให้ดาวเคลียร์ทางให้ต่อไปเรื่อยเก็บดาวโอเคโอ้ผ่านแล้วก็ตรงนี้มีแส้กับล่มเหรอรู้สึกว่าแส้มันจะตีรัวกว่าผมชอบของที่ตีรัวได้นะเอาแส้มาที่ตีมาดิสวนกันเราไม่โดนดาเมจนะครับมาตีฟาดรัวๆฟาดด้วยแส้ผมว่ารอบนี้แหละครับต้องปิดฉากมันให้ได้นะนี่เรียบร้อยครับจบชิวๆมากเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้ Energy Sphere มาครบ4อันแล้วเก็บมะเขือเทศแม็กแล้วก็ไปต่อเลยบินขึ้นไปอ้าวผ่านแล้วเรียบร้อยครับนี่แล้วก็ผ่านด่านให้กดเลข2ขึ้นไปข้างบนรอบนี้ได้2แหมไม่ได้ที่1อีกรอบอ่ะโอ้อะไรวะได้แค่15ดาวเลยนะครึ่งเดียวของที่1โอ้ตอนนี้ copy ability room 1ผ่านเหมือนอันล็อกมาแล้วที่ยานนะครับเดี๋ยวเป็นว่าสเตจ3นี้ผมค่อยมาเล่นในคลิปต่อไปนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปสำรวจของในยานก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะนานอยู่นะ17นาทีแล้วเราไปดูด้านขวาสิมีอะไรด้านขวามีเกมดาบใช่ไหมเกมดาบส่วนด้านล่างก็มีนินจาโดโจก็มีนินจาโดโจใช่ไหมส่วนฝั่งนี้มีอะไรมี copy ability room level 1ผมว่าผมทำอะไรดีเนาะระหว่างนินจาโดโจหรือว่าเล่นเกมดาบก่อนดีลองมาเล่นเกมดาบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมดาบเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อนานมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะมาตอนนี้เราไปเล่นเกมดาบกันเลยดีกว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ